ปิดแชมเปญขวดแรกปุ๊บเสียงกรี๊ดมาเลยแล้วหันไปดูคือแบบโอ้คนแบบล้มไปแล้วแล้วก็ล้มกันเป็นโดมิโนไปเลยทุกคนแบบตะเกียกตะกายขึ้นมาตะเกียกตะกายขึ้นมาก็เห็นคนกระอักเลือดต่อหน้าบ้านแล้วนะทุกคนก็คือเอาชีวิตรอดจากอิตาลีมาก็คือบรรยากาศตรงนั้นน่ะก็คือพวกเราได้จองโต๊ะกันตรงมุมสามแยกนั้นเลยสามแยกที่เกิดเหตุนั้นเลยทุกคนตอนแรกเนี่ยฝ่ายฉันจะไปถึงตัวร้านเนี่ยฉันก็ตะเกียกตะกายเหมือนกันคือแบบมันเบียดจนไหล่เนี้ยก็เคสไปละข้างหนึ่งใช่ไหมสรุปก็คือแล้วกาดแม่งไม่ยอมดูสักทีว่านี่นะกูมีหลักฐานการจองอะไรเงี้ยสรุปกูก็เข้าได้ปั๊มข้อมือปุ๊บก็เข้าไปนั่งได้แป๊บเดียวเองอะเจออีแม่อีกคนนึงมานั่งด้วยกันเปิดแชมเปญขวดแรกปุ๊บเสียงกรี๊ดมาเลยแล้วหันไปดูคือแบบโอ้คนแบบล้มไปแล้วแล้วก็ล้มกันเป็นโดมิโนไปเลยก็คือแบบล้มกันราบแล้วสืบมาว่าตอนแรกได้ยินมาว่าแบบเอ้ยอีเด็กพวกนี้มันกินแบบกินขนมยากันอะไรอย่างงี้แล้วแบบช็อกแต่มันไม่น่าใช่อ่ะทำไมมันต้องเป็นเฉพาะจุดนี้ใช่ป่ะแล้วแบบหลายคนหลายประเภทเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าใช่แล้วคราวนี้ก็ได้คำอีกอย่างนึงก็คือมีแก๊สระเบิด 2-3 ล้านถัดไปตรงนั้นแล้วสามแยกนี้เป็นสามแยกที่ทุกคนเข้ามาจากทุกแยกแล้วทีนี้ก็อย่างภาพอ่ะคือที่มันผวาก็คืออย่างฉันนั่งอยู่มุมสามแยกแล้วร้านที่เป็นขอบสามแยกเลยนะทุกคนแบบตะเกียกตะกายขึ้นมาตะเกียกตะกายขึ้นมาต่อหน้าฉันข้างๆฉันเลยแล้วฉันทำอะไรไม่ได้ยามกาบ security เขาก็มาแบบเวียงออกไม่ให้คนเข้ามาในบริเวณร้านนี้ไม่ให้คนเข้ามาขอบโต๊ะนี้ฉันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉันก็ออกไปไม่ได้เหมือนกันฝ่ายจะออกได้เขาก็โดนกักบริเวณอยู่พักนึงเขาไม่ให้ออกแล้วคือมันผวามากคนได้เห็นคนแบบตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดแล้วก็ได้เห็นคนกระอักเลือดต่อหน้าได้เห็นคนแบบปั๊มหายใจอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่ช็อกมากเลยนะทุกคนฉันเที่ยวมา 4-5 ปีอะฉันไม่เคยเจออะไรขนาดนี้ต่อ2ก็คือตอนที่ฉันเดินออกมาแล้วอะเธอรู้ไหมว่าทุกคนคือแบบคนอื่นๆอะที่ฉันได้ยินอะคือแบบเฮ้ยไปตรงนู้นไปซอยนู้นซอยนี้กันดีกว่าคือคนอื่นๆที่ยังอยู่ซอยอื่นอะแม่งยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยทุกคนก็คือตำรวจก็คือหน่วยความปลอดภัยก็คือเขามาไวมากเขามาจัดการอะไรไวมากก็คือคนที่เสียแล้วอะไรเขาก็ลากไปขึ้นรถเลยแล้วก็คือพอออกเดินมาที่ถนนใหญ่ก็คือแบบเขาลากคนที่แบบสลบจากซอยนั้นหรือว่าคนที่เสียจากซอยนั้นอะมากองเรียงกันที่ถนนเลยแต่แล้วฉันเดินไปคนที่ซอยอื่นเขายังเต้นเขายังถ่ายรูปเล่นกันอยู่เลยก็คือแบบช็อกนะเว้ยคือแบบด้วยความที่เป็นเพราะว่าคนเยอะก็เลยดูไม่รู้ข่าวและด้วยความไวของเจ้าหน้าที่คนอื่นก็เลยยังไม่ทันรู้ข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นวะก็เก็บศพเก็บสถานที่กันไปเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ค่ะก็คือความไวมากก็รอดูข่าวกันต่อไปนะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ